สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราลุยกันต่อปลายเรนเจอร์ตอนที่100ด่านที่ครับด่านที่167นะครับกดลุยกันนะครับก็สำหรับด่านนี้ช่วงนี้ผมก็เซตตัว3ตัวนี้ไว้นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการไปช่วยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็เชิญแอด ID ผมได้นะครับไม่มีปัญหานะก็ไปช่วยได้นะครับก็ได้นะครับไปนะครับสำหรับด่านที่100เท่าไหร่นะ167นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้แบบนี้นะครับ3ตัวนะครับตัวแทง3ตัวเหมือนเดิมนะครับสกอตวิสกี้นะครับแล้วก็เรเจอร์อะไรเรครับเรครับเรนะครับแล้วก็เกรนนะครับที่เหลือก็ตัวนี้เสียนะครับกับตัวอะไรก็ได้ครับตัวยิงสเปเชียลอะไรก็ได้ที่คุณมีครับเจนก็ได้ครับคนนี้นักร้องเดอะสตาร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ขอเป็นตัวสเปเชียลนะครับจะดีนะครับโอเคนะครับครับมันนี้ก็ลุยต่อนะครับไม่มีอะไรมากครับด่าน167ครับไปเลยโอ้ยหลายทีแล้วนะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้นะครับสมาธิมาปัญญาเกิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีสมาธินะครับเรากดไปเรื่อยๆนะอย่าพลาดนะไปเลยรอบเอาใหม่เดี๋ยวอย่าค้างดิตัวนี้มาซะเร็วเลยครับตัวของหน้านะยอดนะมีทองมาช่วยนะเดี๋ยวนี้เราต้องทองมีทองดีมากลูกเตะมันตายตายแล้วเว้ยมีทองเราที่ผมเหลือไว้ก็เผื่อไว้นะครับไอ้มาดามาดาเผื่อมีอะไรนะครับจะได้มาดามาดาไว้ทันครับพอต้นจะแก้วหน้าให้ตายครับเราทุกอย่างจะดีเองครับหน้ากันก็เดี๋ยวทางยากนะครับเราจะสู้วนไปเรื่อยๆนะครับทางยากมาแล้วสู้วนไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็เริ่มตีแรงขึ้นนะครับเราก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปหยุดไปนิดนึงครับทีนี้ตายไปถ้าเราไม่ไหวค่อยมาด่ามาด่าครับตรงนี้ครับแต่น่าจะไหวดูๆแล้วไม่น่ายากมาก
กองกำลังเราเยอะเราแข็งแกร่งเท่าไหร่เราก็ชนะได้น่าจะเป็นแคมเบรียเสียงเพลงนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเสียงตึ๊บ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 มันแรงมากมันดังมากตอนนี้โปรดิวเซอร์เราเป็นตัวหลักที่ด่านนี้ง่ายมากครับดูนะครับก็ไม่น่ายากมากสบายไปเรื่อยๆมีอะไรก็ใช้ไปครับตรงนี้ตายชนะแน่นอนนะตอนนี้ครับเอ๊ะรู้พวกมั้ยมาทำไมก็ตายเหมือนจะรู้ด่านนี้ง่ายมากครับเทียบกับด่านอื่นๆนะครับที่ผ่านมาครับแต่ว่านะครับด่านที่168นะซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดครับเขาบอกว่าผ่านยากมากนะครับยากกว่าด่าน163นะครับผมเลยคิดอยู่ครับว่าจะเป็นยังไงนะผมจะผ่านได้หรือเปล่านะครับถ้าด่าน168นะครับก็ไงก็วันนี้ก็ผ่านแล้วเย้วันนี้ก็ไปเล่นไม่มีสิ้นสุดดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วพวกไม่มีสิ้นสุดนี่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะพี่จริงไม่เล่นแบบไม่มีสิ้นสุดนานแล้วนะครับก็เลยคิดอยู่นะว่าทำยังไงดีใช้ตัวไหนดี KSM จะผ่านได้ก่อนตัวแป๊ะหรือเปล่าครับทำไมมาเยอะจังเอ้ยตายหาหมดเลยเอ้ยรถกูรวยเล่นใหม่แต่ก็ออกมาแล้วตัวแพ้คือผมเกลียดมากยิงไปก่อนเลยนะยิงตายไปก่อนเลยครับก่อนมาดีตายแล้วดีกว่าต้องใช้ให้หมดนะครับคือว่าตายหมดแผงเลยเราต้องเซฟฟรีสไว้ก่อนเลยนะเมื่อกี้นะครับรวยเลยเราใช้แค่3,000,000กว่านะครับเซ็งเลยนะครับอย่างแรงครับได้ดีสุดนะครับคือว่าตายหมดเลยเราเล่นกันยังไงว่าให้ได้4-5 ล้านครับ2-5 ล้านก็คุณล็อกตอนนี้ตัวมาสเตอร์เราไม่ถูกพร้อมอ๋อแพ้ใช้ของพิกกี้นะครับก็เลยได้เท่านี้แล้วครับไม่รู้เวลานะครับต้องเล่นหลายๆรอบครับถึงรู้เวลานะอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงไปกันเราครับผมไปมองครับช่วยผมด้วยไปเต็ม8นะครับเราค่อยเริ่มนะครับจะปล่อยให้หัวหน้าครับมาตีด่านลงเลยนะดูซิมันจะเข้าเท่าไหร่ตอนนี้มีพลังอยู่8,001,000นะครับเท่าไหร่200-300แล้ว1,000ป่ะเยอะนะนี่เตะดีไม่เว้ยเอาต่อครับเ
าตรวจยามครับขึ้นเท่าไหร่นะครับติดไกลเลยนะครับ8ล้านได้เท่าไหร่เองที่21นะครับเดี๋ยวมารองใหม่นะคราวหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในภายภาคหน้าไม่ใช่นะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับ and I will see you again นะครับในนักสื่อนะครับบ๊ายบาย